นี้นะเราก็จะมาทำความรู้จักนะครับกับการใช้งานบิตแมปนะฮะบิตแมปเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะฮะคือเป็นวีเลย์บิตแมปนะกับตัวบิตแมปธรรมดานะเราลองเข้าไปใน diffuse นะฮะปุ๊บโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมาที่ตัว general นะฮะแล้วก็เลือก bitmap อันนี้คือทั่วไปเลยคือก็ใช้ได้ตั้งแต่โบราณกาลเลยนะฮะอันนี้ก็เราก็ใช้ตัวนี้ bitmap ตัวนี้กันเราจะเลือกตัวไหนนะฮะแล้วก็เลือกไปสมมติว่าผมเลือกตัวนี้แล้วก็แมปเข้าไปธรรมดานะติ๊กนี้แล้วก็จะเห็นเราสามารถที่จะทายตรงนี้ทายตรงนี้นะครับที่ปรับบ่อยๆเนี่ยก็จะมีแค่ตรงนี้นะฮะอาจจะมีตรงนี้แล้วก็90อันนี้ก็คือหมุนองศานะตัว W ตัว Angle นะฮะแล้วก็อาจจะมีเบอร์ตรงนี้นิดนึงในเรื่องของการปรับเรื่องของไทลิ่งนะเรื่องของกระเบื้องอะไรเงี้ยหมายกระเบื้องนะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้หรือว่าบางคนก็ใช้ use real world scale นะประมาณนี้ถ้ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะแมปที่มันไม่ได้ UV อะไรมากมายแล้วก็ติ๊กนี้ได้เลยนะครับจะใส่นี้ก็ว่าไปนะฮะนี้กรณีที่เราไม่ได้อะไรซับซ้อนมากหรือบิตแมปเนี่ยก็จะมีการปรับสีตรงนี้นะฮะปรับสีเข้มขึ้นสว่างขึ้นนี้ให้มันสว่างอะไรอย่างนี้ก็แต่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราใช้เป็นตัว color collect นะเอามาคุมโดยการซ้อนอีกทีโดยใช้ตัวนี้นะก็ keep จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะกดโมโนก็ได้นะฮะตรงนี้อาจจะมีการปรับความมืดสว่างอะไรก็ว่าไปนะตรงนี้นี่ก็จะเห็นชัดกว่าปรับอาจจะครอบคลุมกว่านะปรับสีก็ได้อะไรอย่างนี้ก็คือการใช้ร่วมกันกับบิตแมปนะฮะนี่ก็คือฟังก์ชันทั่วไปนะการใช้งานกับบิตแมปทั่วไปนะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ผมติ๊กนี้ก่อนนะครับกับนี้ก่อนอันนี้ก็คือบิตแมปการใช้งานบิตแมปทั่วไปแต่ปัญหาของบิตแมปเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงก็คือสมมติว่าตัวนี้คือตัวที่มันเป็นสีนะฮะกลับข้างๆแล้วนะสมมติเราเป็นสีตรงนี้ตัว diffuse เนี่ยเราจะเอาตัว defect เข้ามานะฮะ defect ซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะมันมี material อยู่แล้วนะมีบิตแมปอยู่แล้วเราอาจจะใช้ตัวนี้ว่าตรงนี้เป็น reflect นะครับใช้ตัวนี้เป็น reflect จะปรับสัก8อาจจะประมาณนี้นะฮะแต่ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่มันค่อนข้างน่ารำคาญนะเวลาที่เราจะปรับตรงเนี้ยปรับไทลิ่งเนี้ยให้มันซ้ำอย่างเงี้ยสมมติว่าปรับนี้ปัญหาเดียวของตรงนี้เลยก็คือเราต้องมานั่งปรับไล่ทีละอันนะสมมติว่าเราใช้ดีเฟกต์ตรงนี้เราก็ต้องมานั่งปรับตามมันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือที่มันที่บิตแมปตัวเนี้ยมันยังช่วยอะไรไม่ได้นะฮะก็คือมันต้องมาคอยที่จะ
มาปรับทีละอันนะฮะยิ่งเราใช้ตรงนี้ด้วยถึงว่าใช้ตรงนี้เป็นบัมป์ด้วยเท่ากับว่าแมทเทียลเนี้ยจะมี3อัน3บิตแมปนะเวลาที่เราจะปรับเนี่ยปรับไอ้ไทลิ่งเนี่ย เราก็ต้องมาปรับทั้งอันทั้ง3อันเลยนี้ก็ไม่นี่นะไม่เหมือนกันก็ต้องมาปรับหมดซึ่งถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยมันก็คงจะเสียเวลานะฮะนี่คือบิตแมปแต่ทีเนี้ยพอมาถึงวีเลย์เนี่ยพอมาถึงใช้วีเลย์บิตแมปนะมันจะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับโดยการใช้ตัวนี้ครับผมก๊อปปี้อีกอันนึงนะอันนี้ก็บิตแมปผ่านไปนะทีนี้เราจะเข้าสู่วีเลย์บิตแมปละวีเลย์บิตแมปเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนใช้ตัวนี้นะครับวีเลย์บิตแมปเราก็เลือกอันเดิมนะดิสคาร์ดไปเลยเราเคลียร์นี้ไปก่อนโอเคนี่ก็เป็นแมทบิตแมปตัวเดิมนะเหมือนกันนะแต่เราจะใช้เป็นวีเลย์บิตแมปแทนอันนี้นะครับก็อันนี้ก็คือตัวพื้นผิวของมันนะตัวแมทของมันตัวรีเฟกนะครับรีเฟกแล้วก็ใช้วีเลย์บิตแมปกันก๊อปมาเลยก็ได้แต่ว่าเป็นก๊อปปี้ธรรมดานะก๊อปปี้ธรรมดาตัวนี้เราใช้ตัวนี้นี่เป็นแบบมัมแมทบัมนะฮะนี่เป็นรีเฟกคืออันนี้ก็นี่ก็คือเป็นบิตแมปมันก็เหมือนกันนะฮะแต่ความต่างก็คือตรงนี้นะMapping Source เนี่ยเราใช้งาน Mapping Source กันนะฮะแล้วก็คลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Relay UVW Random Mixer นะตัวนี้นะครับทีนี้สมมติว่าเราจะ Tiling มันนะสัก3แต่ตรงนี้มันจะไม่โชว์ให้นะฮะไม่โชว์ให้ดู3 แต่ตรงนี้จะเห็นจะมันจะมาโชว์ตรงนี้2ก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับทีนี้สมมติว่าตัวนี้มันเป็นแมปตัวนี้มันเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วก็ copy มาเลยฮะ copy ตัวนี้UVW randomizer เนี่ย random อะไรเอ้ย copy มาเลยแล้วก็ไปแปะที่ mapping source ทั้งหมดนะฮะเพจอันนี้ก็เพจตัว mapping source เนี่ยมันจะเป็นตัวคุมทั้ง3 bitmap
ให้มันมาจับอยู่แค่ตรงนี้นะคือไม่ว่าจะเปลี่ยนแมปอะไรเนี่ยมันก็จะมาจับตรงไทลิงตรงนี้ตรงตัวนี้นะฮะตรง mapping source อันนี้ทีนี้ไม่ว่าเราจะไทลิงจะใช้กี่ครั้งนะมันก็จะตามไปหมดเลยนะอันนี้เป็น map diffuse นะฮะพอมาบัมก็จะไทลิงเหมือนกันมันจะปรับตรงไหนก็ได้นะแล้วก็มันก็จะหมุนให้มันก็จะคืนเป็นค่านี้ให้หมดเมื่อกี้ปรับแนวนอนก็จะเป็นลักษณะนี้พอไปดู diffuse ก็จะเหมือนกันนะอันนี้ก็คือการใช้ mapping source นะก็คือเป็นการใช้ mapping source ในการคุม tiling bitmap ทั้งหมดนะถ้าเรามาดูหน้าตาของ slate material เนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้จะเป็นแผนผังประมาณนี้นะว่าตัว3ตัวเนี้ยมันจะคุมด้วย mapping source ตัวนี้อันนี้ก็คือความต่างหลักนะของ relay bitmap แล้วก็ bitmap ธรรมดานะฮะอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะก็ตัวอย่างนี้ก็น่าจะหมดนะฮะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงคือเราสามารถใช้Relay Bitmap เนี่ยเป็นตัว HDRI ก็ได้นะอันนี้ก็ถ้าดูในคลิป HDRI ก็น่าจะทราบแล้วแต่ทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้ Mapping Source ตัวเนี้ยมาสร้างสรรค์อะไรได้อย่างอื่นอีกอย่างเช่นว่าใช้ตัวนี้นะครับให้เป็นหินแล้วกันจะทำเป็นหินที่มันมีลักษณะแรนดอมนะทายแรนดอมประมาณนี้นะครปกติแล้วก็มันก็จะเรียงกันอย่างนี้เรียงกันทีๆซ้ำๆงี้นะฮะทีนี้ตัวเนี้ยตัว mapping source ตัวเนี้ยจะมีการที่ช่วยในการ random แบบช่วยในการ tiling แบบ random นะพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือไปติ๊กตัวนี้นะ stochastic เนี่ยไทยแมปของเราเนี่ยจะมีเกิดการแรนดอมขึ้นมานะการหมุนขึ้นมาเพราะว่ามันมีการไปตั้ง UV rotation ตรงนี้ UV rotation ตรงเนี้ยก็เหมือนการหมุนสมมติว่ามัน360เนี่ยมันจะไม่มีการตั้งสเต็ปนะแต่ถ้าเกิดเราไปตั้งสัก90เนี้ยสัก360หาร4ก็จะได้90องศาใช่ไหมมันก็จะหมุนเป็นลักษณะ90องศาอันนี้อาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะไปเลือกแมปที่มันตรงๆตัวนี้ว่าไทลิงมันสักใช้ตัวนี้นะครับไปตัวนี้ทายลิงสัก4มันก็จะหมุนเป็นลักษณะ90องศาสัก8ล่ะ8ก็จะเริ่มมีความเฉียงขึ้นมาลักษณะ45องศานะอันนี้ก็คือทายลิงเอาไว้แบบแรนดอมแมปนะก็ประยุกต์ใช้ได้นะประยุกต์ใช้
กับแบบเหมือนกับกระเบื้องอะไรกระเบื้องหินอะไรเงี้ยหรือว่าพื้นหินก็สามารถทำได้นะแล้วก็เราสามารถที่จะสเกลมันได้นะสเกลมันแรนดอมสเกลคือความแรนดอมเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะมันสัก10เห็นความต่างแต่ช่องก็จะมีความแรนดอมนะฮะก็มันก็จะมีประโยชน์มากกว่าที่จะมันไทลิ่งเฉยก็หรือว่าเราจะใช้เป็นผนังก็ได้หรือว่าผนังอะไรเงี้ยคอนกรีตคือให้มันมีการหมุนแบบที่ไม่ได้ซ้ำกันอย่างเงี้ยแมปตัวเนี้ยมันจะมีความแบบซ้ำกันถ้าเราใช้ตัวนี้มันก็จะมีความเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วก็มีความหมุนมีการหมุนของแมทเทเรียลนะอะไรแบบนี้มันก็จะไม่เป็นการตัวดีฟิวเนี่ยตัวแมปตัวเนี้ยมันก็จะไม่ซ้ำกันจนเรียงกันมากเกินไปอะไรประมาณนี้นี่ก็คือการใช้งานของวีเลย์เนี่ยวีเลย์แรนดอมไมเซอร์นะก็ลองประยุกต์ใช้กันได้นะก็คิดว่าหลักๆที่เราได้ใช้กันเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวลองมาดูพารามิเตอร์ของวีเลย์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ